ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่15พฤศจิกายน2554นะคะดัชนีได้เปิดตัวแรงแล้วก็สามารถทะลุผ่านแนวต้านตามกรอบไซด์เวย์ที่985ไปได้ในระหว่างวันเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ได้เคลื่อนตัวขึ้นทดสอบแนวต้านระยะสั้นถัดมาที่ EMA 75วันบริเวณ990จุดนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยืนได้อย่างมั่นคงนะคะประกอบกับสัญญาณ Modified Stochastic เนี่ยถูกดึงเข้ามาอยู่ในเขต Overbought นะคะซึ่งแม้จะยังไม่ส่งสัญญาณขายแต่ก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้ระวังการปรับตัวลงได้ด้วยนะคะถ้ายังไม่สามารถยืน990จุดได้อย่างมั่นคงก็ถือว่ามีโอกาสที่จะลงมาแกว่งกรอบเดิมที่950ถึง985จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยวันนี้ดัชนีจะมีแนวรับที่980ถึง973นะคะแนวต้านที่990ถึง 1,000 จุดตามลำดับระยะสั้นเน้นทางซื้อเก็งกำไรนะคะตัวแรกที่แนะนำเข้ามาคือตัว Q-House นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่1.38 บาทนะคะเริ่มดูดีขึ้นหลังราคาทำ Double Bottom นะคะไว้ที่ 1.22 แต่กราฟราคาแล้วก็เครื่องมือทำ Positive Divergence นะคะจึงคาดว่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านบาท35แนวต้านแนวรับบาท35นะคะแนวต้านบาท44แล้วก็คัทลอสที่บาท33ค่ะตัวที่2นะคะเบเมื่อวานนี้ปิดที่18.90 บาทนะคะน่าจะรีบาวต่อได้หลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นมาพร้อมกับวอลุ่มที่เริ่มหนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเริ่มกลับมาส่งสัญญาณบวกนะคะโดยเฉพาะตัว Modified Stochastic นะคะที่เพิ่งปรับขึ้นจากเขต Oversold นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวรับที่ 18.60 บาทนะคะแนวต้าน20บาทค่ะแล้วก็คัทลอสที่ 18.20 บาทค่ะตัวที่3นะคะ AOT ปิดที่ 40.50 บาทนะคะตัวนี้ดีดตัวขึ้นมาหลังจากสร้างฐานบริเวณ 36-38 บาทมาพักใหญ่นะคะทั้งสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคและวอลุ่มน่าจะหนุนราคาให้เดินหน้าต่อได้นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะแนวรับอยู่ที่39บาทนะคะแนวต้านที่42.25-43.75 บาทนะคะคัทลอสที่37.75 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว APCS นะคะปิดที่5บาทเมื่อวานนี้นะคะตัวนี้น่าลุ้นเก็งกำไรสั้นๆนะคะจากแรงเหวี่ยงในไม้สุดท้ายก่อนปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะที่ขยับขึ้นมาปิดที่5บาทนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวรับอยู่ที่4.92 บาทนะคะแนวต้าน5.10 บาทแล้วก็คัทลอสที่4.88 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ